สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่13เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าการเมืองซ่อนมีดเนื้อหาใจความประกาศหอมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่าเหมือนจะดีครับเหมือนจะดีจริงๆคือฝ่ายหนึ่งกำลังเข็นกฎหมายนิรโทษกรรม ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ตั้งหน้าตั้งตาจะเดินไปสู่จุดหมายจะพาประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยเลยแต่ก็ไปสร้างความหวาดหวัน่นว่าจะกลายเป็นความขัดแย้งอย่างรุนแรงของคนในชาติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องแนวคิดทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เถียงกันไม่มีวันจบหรอกครับต่อให้มีแนวคิดเหมือนกันก็ใช่ว่าจะเห็นด้วยไปซะทุกอย่างนะครับไม่ใช่ก็ดูฝ่าย3นิ้วเป็นตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ พักก้าไกลกับคณะก้าหน้าตอนนี้ก็ปีนเกลียวกันไปเนี่ยมีให้เห็นบ่อยๆนะครับฝ่ายสามนิ้วเองก็ใช่ว่าทุกคนจะเป็นสาวกของพักเก้าไกลเปซะทุกคนนะครับไม่ใช่แม้กระทั่งคนเสื้อแดงก็มีจานวนไม่น้อยเหมือนกันที่เลิกสนับสนุนพักเพื่อไทยไปหรือแม้แต่ฝ่ายที่ถูกเรียกว่าอนุรักษ์นิยมก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นแฟนคลับของลุงตู่ซะทุกคนนะครับไม่ใช่การเมืองวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจ เพระาะการแยกแยะว่าใครเป็นใครมีแนวคิดอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆต่อไปแล้วนะครับต้องคุยกันให้ตกผลึกพอสมควรถึงจะรู้พักเพื่อไทยมีแนวคิดที่จะเห็นร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่แตกต่างไปจากพักเก้าไกลและอาจจะรวมไปถึงพักรวมไทยสร้างชาติที่เป็นรัฐบาลด้วยกันก็ได้เป็นเรื่องแปลกครับเป็นเรื่องแปลกร่างพรบนิรโทษกรรมสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยตอนนั้น พักเพื่อไทยกระเฮี้ยนกระหือรือจะออกกฎหมายนิรโทษสกงแบบสุดซอยบนความแตกต่างทางความคิดแบบสุดขั้วสุดท้ายรัฐบาลพังแต่มาคราวนี้เนี่ยกระแสนิรโทษกรรมความคิดจากการชุมนุมทางการเมืองไม่รวมคดีมาตรา112้แล้วก็คดีคอร์รัปชันเนี่ยกำลังมาแรงเลยนะครับแกนนําเหลืองแดงต่างก็ประสานเสียงเห็นด้วยกันหมดพักร่วมรัฐบาลก็โอเคกันหรือแมก้กระทั่งพักฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์ก็ไฟเขียวด้วยเช่นเดียวกัน แต่พักเพื่อไทยเนี่ยกลับเสนอให้ตั้งคณะกรรมาการวิสามัญขึ้นมาเพื่อศึกษารายละเอียดก่อนโดยอ้างว่าขณะนี้ยังไม่มีการยกร่างกฎหมายเลยแม้แต่มาตร,ราเดียวจะเรียกว่ายังไงดีครับจะบอกว่าเขตเลยเขตจากคราวที่แล้วเนี่ยมันมันก็พอจะฟังได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นเป้าหมายของพักเพื่อไทยคืออะไรกันแน่ครับระวังรอบคอบกับซื้อเวลาอันไหนกันแน่ ก็ในเมื่อรัฐบาลบอกว่าการสร้างความปลองดองคือนโยบายหลักของรัฐบาลทำไมไม่เร่งดำเนินการให้มันรุล่วงนะครับหรือเป็นเพราะว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยมีทางรอดอื่นแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าฝั่งซ้ายจัด3นิ้วเองเนี่ยก็มีความสับสนโอนลมานอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ปิยบุตรแสงกนกุลเนี่ยออกมาอบรมพักก้าวไกลแล้วก็ขายความคิดเดิมซ้าๆได้รับการตอบสนองบ้างไม่ได้รับการตอบสนองบ้าง ล่าสุดนี่ก็สั่งสอนผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียปิยบุตรบอกว่าอย่างนี้ครับพลังฝ่ายอนุรักษ์และชนชั้นปกครองที่สนที่กำลังการทำ passive revolution หรือว่าการปฏิวัติจากเบื้องบนปฏิวัติที่ไม่ปฏิวัติหรือปฏิวัติเพื่อหยุดการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดไม่ให้ชนชั้นผู้ถูกปกครองเนี่ยขึ้นมาครองอำนาจได้พลังตรงนี้เนี่ยได้ใช้การทำสงครามทางความคิด หรือว่า wall of position เพื่อแย่งชิงความคิดและฐานมวลชนอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงใดๆที่พักเก้าไกลเสนอเป็นไปไม่ได้ภายในระยะเวลานสั้นนี้สิ่งที่พักเก้าไกลเสนอเป็นเรื่องเพ้อฝันเสนอเอามันเสนอเอาแต้มและไม่รับผิดชอบกับสังคมถึงเวลาตัวเองมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ทําไม่ได้แต่การเปลี่ยนแปลงก็ต้องเกิดขึ้นนะครับซึ่งรัฐบาลตัวแทนพลังอนุรักษ์และชนชั้นปกครองเนี่ยจะทําให้ดูโดยที่ไม่ได้ทําแบบเก้าไกล ไม่ต้องเปลี่ยนใหญ่ไม่ต้องหรือเปลี่ยนได้ถ้ารู้จักประนอมอำนาจถ้าใช้กลไกแบบที่เป็นอยู่ให้เป็นเราก็สามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้แล้วนะครับดีกว่าจะไปฝันไปวันวันหนึ่งแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงย,ยกเลิกการเกณฑ์ทหารหรือไม่ต้องแก้กฎหมายหรอกครับใช้การบริหารจัดการจานวนก็เลิกโดยปริยายได้แล้วยกเลิกกอรรมนรหรือไม่ต้องหรอกครับแค่เปลี่ยนบทบาทแทนหรือว่าจะทะํา,ทารัฐธรรมนูญใหม่ หรือทำสิแต่ทำทั้งฉบับสุดท้ายก็จะไม่ได้ทำเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ให้คนหาเช้ากินขําได้เติบโตขยายเค้กพื้นที่ให้กว้างกว่าเดิมแต่ยังไงยังไงเนี่ยก็ไม่มีทางท้าทายทุนผูกขาดขนาดใหญ่ได้หรอกครับพรรคก้าวไกลกับนักการเมืองของพรรคก้าวไกลเนี่ยจะสู้กับสงครามทางความคิดรอบใหม่นี้ได้อย่างไงในพ่วงเวลาที่เขามีอํานาจรัฐและงบประมาณและจะทําให้ดูให้ได้ด้วยนะครับผมเห็นว่าอย่างนี้ ถ้าเกิดสสพักก้าไกลบางคนหรืออาจจะหลายๆคนก็แล้วแต่ยังคงใช้วิธีการแบบเดิมเช่นตามจับว่ารัฐบาลไม่ทําตามที่หาเสียงเอาไว้เช่นทำไมรัฐบาลไม่ทําตามที่พักเก้าไกลเสนอแล้วก็ไปเติมสีสันด้วยการแซะผ่านคําคมผ่านภาพล้อเลียนตามโลกโซเชียลทั้งหลายเนี่ยทำแค่นี้เนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการเอาชนะสงครามทางความคิดรอบนี้ได้นะครับพวกเขากําลังสร้างชุดอธิบาย แบบพักก้าวไกลเนี่ยเป็นไปไม่ได้แบบเขาถึงจะเป็นไปได้แบบก้าวไกลมันเสี่ยงครับที่จะไปเจออะไรก็ไม่รู้แต่แบบเขาเนี่ยอาจจะมาทีละนิดมาช้าแต่ชัวร์และก็ได้อะไรบ้างถ้าเกิดสสบางคนหรือว่าหลายคนยังคงสู้ด้วยการอธิบายแค่ว่าตรับัลสัตว์ไม่ทําตามที่หาเสียงทําเท่านี้ก็ได้แค่การทําลายความชอบธรรมแต่มันไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมันไม่ได้สร้างความหวังให้ผู้คนว่าสังคมใหม่ที่ก้าวไกลกําลังสร้างเนี่ยมันคืออะไร แล้วหน้าตามันจะออกมาแบบไหนนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังไม่ได้ชี้นําความคิดของมวลชนด้วยนะครับพักกับสอส,อสอมีหน้าที่ทําให้คนจํานวนมหาศาลเชื่อได้ว่าสิ่งที่ก้าวไกลเสนอเป็นไปได้ในวันพรุ่งนี้ทําให้คนมีความหวังวาดภาพให้เห็นเป็นรูปธรรมถ้าเกิดว่าสปีนี้ยังทําไม่ได้หรือทําไม่มากพอแล้วจะหาคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอีกตั้ง6-7ล้านมาจากไหนล่ะครับ นี่แหละครับคือคำพูดของปิยบุตรแสงกหนก,กุลมันมีความแตกต่างระหว่างพรรคก้าวไกลกับคณะก้าวหน้าที่แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับเราเห็นพรรคก้าวไกลเนี่ยติดโลม,มาตรา112จนต้องสูญเสียโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วแต่ปิยบุตรเนี่ยกลับมองว่าพรรคก้าวไกลยังทําไม่มากพอหลายเดือนมานี้พรรคก้าวไกลโดนขย่าวด้วยประเด็นละเมิดทางเีลธรรมจนอาจจะกล่าวได้ว,ว่าพรรคการเมืองพรรคนี้เนี่ย ได้ผ่านจุดสูงสุดจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ปิยบุตรพูดถึงเป้าหมายในการหาคะแนนเสียงเพิ่มอีก7ล้านเสียงด้วยกันการเลือกตั้งคราวนี้ได้มาทั้งหมด14ล้าน4แสนเสียงนั่นหมายความว่าต้องการให้ได้เกิน20ล้านเสียงซึ่งยังไม่เคยมีพักการเมืองพักไหนทําได้ในประเทศไทยมาก่อนเลยนะครับ 20ล้านเสียงเพื่อตั้งรัฐบาลพักเดียวเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแน่นอนแล้ะครับว่าหนึ่งในเป้าหมายคือการแก้มาตรา112โดยไม่ต้องง้อเสียงจากพักการเมืองอื่นการเมืองเนี่ยบางทีก็น่ากลัวนะครับเพราะการมุ่งสู่ประชาธิปไตยที่มีความเป็นผด็จการเบ็ดเสร็จซ่อนอยู่ในตัวอย่างที่ปิยบุตรและพักเพื่อไทยกาลังดาเนินอยู่นี่แหละครับ